วันนี้คิดว่าจะนกได้ไหมก็ไม่คิดเนื้อฟันก็ต่อยากก่อนต่อยากแรกๆก่อนที่จะนกเขาเนี่ยเราก็โดนหลังหน้าเหมือนกันนะใช่ไหมโดนเยอะตอนนั้นเราคิดยังไงเอ้าคิดยังไงหรือว่าเขาแรกเขาก็หาช่องอยู่โอ้หาช่องอยู่เลยก็หาช่องแล้วปีใหม่นี่แค่นั้นมากี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เลิกแล้วไม่เลิกแล้ววันนี้วันที่5เอ้าวันนี้ตั้งเป้าในปีใหม่ยังไงอ่ะสักการะเนี่ยตั้งเป้าไงในการชกมวยของเราเนี่ยก็ตั้งใจทำแต่ไปให้แน่นดีมองไปถึงแชมป์ไหมโทษนะมองไปถึงแชมป์ไหมยังยังเหรอพิกัดที่โชคดีที่สุดพิกัดไหนนี่ขอขึ้นเป็น122 122ก็ตั้งเป้า122แล้วกันเนาะเอาละครับวันนี้อาชีพเท่าไหร่เนี่ยก็50,000เลยมาแล้วใครให้โอ้โหคนเดินแล้วใช่ไหมครับผมหนึ่งเทวัฒน์เมื่อกี้ก็กินนี่มาพี่โอ้โหหนึ่งเทวัฒน์มอบเท่าไหร่ครับเนี่ย10,000 บาทครับผม10,000 บาทนะครับผมด้วยประการหนึ่งเทวัฒน์ครับผมหนึ่งเทวัฒน์ด้วยการมอบของเสียอู้ครับผมเสียอู้นะเสียอู้พิมพ์แบงค์ว่าไงครับผมฮะพิมพ์แบงค์เองว่าขอบคุณครับผมอ้าวอธิบายผมอ้าวฟังเพื่อนฟังสมาธิปีใหม่แฟนมวยหน่อยอ้าววันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อสวัสดีปีใหม่แฟนมวยทุกท่านครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย22เฮ้ยอย่าน้อยด้วยนะเอ้าหัวหน้าคณะไหนน่ะเอ้าพี่วันสวัสดีครับวันนี้สักการะใหม่วันนี้น้องเป็นนักมวยในค่ายคนแรกหรือเปล่าฮะที่ชนะนี่ครับคนแรกครับคนแรกเลยใช่ไหมโอ้โหถ้าวันนี้ก็ต่อยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเช้ารถแต่ไม่ดีมาเกินเยอะไปเมื่อเช้าเบอร์พี่กัดที่โชคดีของน้องคือพี่กัด122นี่โอเคมั้ย22 23ปกติ21นะครับปกตินะแต่เมื่อเช้ามาผิดปกติไปโอ้เมื่อเช้าผิดปกติเหรอก็ดูว่ามันปล่อยไม่ดีอะไรแบบนี้แต่ก็ดีใจชนะครับวันนี้ก่อนที่น้องค่อนข้างที่จะโดนเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มันสูงแล้วต่อยากครับโดนขวางหน้าด้วยบอกน้องไงฮะขึ้นไปยก3นี่บอกจะเร่งครับจะเร่งครับบอกน้องเร่งที่จริงบอกให้เขาเน้นหมัดกับเน้นศอกด้วยเออครับเอาละครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนี่ค่ายมวยครับก็ฝากค่ายมวยไงครับปีใหม่นี้อ๋อปีใหม่นี้ก็ปี67ก็ฝากค่ายมวยพอเพลแก้วไว้ในแฟนใจแฟนมวยทุกท่านเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณวันนี้ที่1ชัยวัฒน์และเฟรมและหลายคนที่ฉีดยามาประมาณ 50,000 ครับ 50,000 บาทครึ่งแสนเลยนะรวมแล้วประมาณครับ 60,000 ครับ50,000ครับ50,000บาทครับทั้งเฟรมทั้ง1ชัยวัฒน์1ชัยวัฒน์และน้องๆอีกที่ฉีดยามาก่อนก็ขอบคุณมากครับครับพี่ทีมงานโอ้มากัน